สำหรับการใช้งาน Google Classroom นะครับก็แนะนำว่าให้เราใช้เบราว์เซอร์ก็คือ Google Chrome นะครับเพราะว่ามันจะเข้ากันได้ดีที่สุดนะครับมันจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทีนี้การเข้าใช้งานในครั้งแรกนะครับก็ให้เราคลิกที่จุด9จุดตรงนี้นะครับแล้วก็หาคำว่า Classroom นะครับหรือถ้าหากของใครไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็พิมพ์ Search หาคำว่า Google Classroom นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือกตัวที่2ตรงนี้นะครับ Sign in Google Classroom ตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากเป็นอันแรกตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น Classroom ที่เราจะต้องใช้ผ่านบัญชีของโรงเรียนนะครับนี่นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นคำว่า Google Classroom แล้วก็ในครั้งแรกที่ทุกคนเข้าใช้งานก็จะไม่มีห้องเรียนตรงนี้นะครับแต่อันนี้ผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับก็เลยมีห้องเรียนอยู่2ห้องนะครับบัญชีนี้จะมีน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่บัญชีหลักที่ใช้จากนั้นนะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับบวกตรงนี้เนี่ยก็คือสำหรับสร้างห้องเรียนขึ้นมาใหม่หรือว่าเอาไว้เข้าห้องเรียนที่มีคนสร้างไว้แล้วนะครับในกรณีนี้เราจะสร้างห้องเรียนขึ้นมาใหม่นะครับเราก็เลือกที่ create class นะครับจากนั้นนะครับก็ใส่ชื่อชั้นเรียนนะครับเช่นตอนนี้ผมจะสร้างห้องเรียนของ GEN 4601นะครับก็เป็นของนักศึกษาสังคมศึกษาห้องที่2นะครับนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ create นะครับรอสักครู่นะครับนี่นะครับก็ได้แล้วสำหรับห้องเรียนนะครับทีนี้ในการใช้งานนะครับเวลาที่เราจะเรียกนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยเข้ามาใช้งานเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้นะครับcopy รหัสห้องเรียนตรงนี้นะครับส่งให้นักศึกษานะครับหรือคลิกที่จุด3จุดนะครับแล้วก็เลือก copy class invite link ตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถเอาไปวางให้นักเรียนได้นะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับเราก็เอาไปส่งให้นักเรียนในไลน์กลุ่มหรือในแชทใดๆนะครับทีในการใช้งานนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถรวมคะแนนตัดเกรดได้นะครับก็แนะนำว่าให้มาตั้งค่านะครับตั้งค่าตรงนี้ก่อนนะครับเราก็เลื่อนมาที่เกรดดิ้งนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเขาก็จะไม่มีตรง overall grade ตรงนี้นะครับเราก็เลือกเป็น weight by category นะครับก็คือก็จะสามารถแบ่งประเภทของการเก็บคะแนนได้นะครับแล้วพอเราเพิ่มแบบนี้นะครับเราก็จะต้องมาเพิ่ม category นะครับก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับเช่นคะแนนเข้าเรียนนะครับ 10%แล้วก็เพิ่มนะครับงานกลุ่ม 20% นะครับงานเดียว 10% อะไรอย่างเงี้ยนะครับสอบกลางภาคนะครับ 20%ปลายภาค 20% นะครับซึ่งเราก็จะต้องเพิ่มแต่ละอันนี้นะครับให้ครบ 100% นะครับวิธีที่เหมาะที่สุดนะครับก็คือเราก็เปิดเอามคอ3นะครับหรือว่าแผนการสอนเนี่ยขึ้นมากลางดูเลยนะครับเราก็เปิด
มคอ3ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูตรงแผนการประเมินผลเรียนรู้นะครับก็นี่ไงการเข้าเรียนนะครับส่งงานตามกำหนดนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปนะครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับจากนั้นก็จะเป็นสอบกลางภาค20ไปภาค30นะครับจากนั้นก็จะเป็นงานนะครับงานชิ้นแรกนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่ม10%นะครับมีอนุรักษ์10%งาน Google Form 10%นะครับแล้วก็สมุดบันทึกสุขภาพอีก10%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรวมเป็นทั้งหมด40%นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็กดที่เซฟนะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวสมุดเกรดมาไว้ใช้งานแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับในตัว Google Classroom นะครับถ้าหากเราใช้บัญชีอย่างอันนี้เป็นบัญชีของมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็จะมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะครับก็คือเป็น Meet นะครับเราสามารถคลิกตรง Generate Link ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวห้อง Google Meet ที่เราสามารถใช้ลิงก์เดิมได้ซ้ำๆเลยนะครับเราก็คลิกที่3จุดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Copy Link นะครับจากนั้นก็เอามาวางตรงนี้นะครับก็บอกไปห้องมีสำหรับเรียนออนไลน์กรณีฉุกเฉินนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้การใช้งานส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับตรงหน้าแรกนะครับเราเรียกว่าหน้าสตรีมนะครับตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับฟีดของ Facebook นะครับก็คือว่าถ้าหากเราพิมพ์อะไรลงไปนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับของใหม่จะอยู่ข้างบนของเก่าจะอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็สามารถเซตค่าได้นะครับสามารถเซตค่าตัวสตรีมได้นะครับทีเวลาที่เราจะมอบหมายงานให้กับนักศึกษานะครับอย่างเช่นอยากจะแนบเอกสารนะครับแนบเอกสารประกอบการสอนของบทที่1นะครับเราก็มาที่ Classwork ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือก Create นะครับซึ่งการ Create หรือการสร้างใหม่เนี่ยก็สามารถสร้างได้หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานนะครับการมอบหมายงานแบบ Quiz นะครับก็คือตรงนี้จะสร้างเป็น Google Form นะครับ Question ตรงนี้ก็คือเป็นคำถามนะครับแล้วก็ Material นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการแนบสื่อประกอบการเรียนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือ Reuse Post นะครับก็คือสามารถใช้ตัวสื่อหรือคำถามหรืออะไรก็ตามที่เราสร้างไว้ในห้องเรียนห้องอื่นนะครับเป็นการ Copy มาใช้ซ้ำตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เบียร์สุดท้ายก็คือสร้าง Topic หรือสร้างหัวข้อนะครับทีนี้ตรงนี้ผมก็จะแนบเอกสารให้กับนักศึกษานะครับก็จะมีตัวมคอ3แล้วก็มีเอกสารประกอบของบทที่1นะครับเราก็จะสร้างเป็น Material นะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ตัว Material นะครับเวลาที่เราจะแนบไฟล์หรือใดๆก็ตามนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ต้องใส่หัวข้อก่อนนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดนะครับตรงนี้เราสามารถพิมพ์ยาวๆได้นะครับสามารถทำเป็นแบบเอาเนื้อหามาลงหรืออะไรก็ได้หลายอย่างเลยนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการแนบไฟล์นะครับไฟล์เนี่ยสามารถเลือกจาก Google Drive ก็ได้หรืออัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับหรือแนบเป็นลิงก์นะครับหรือจะแนบคลิปจาก YouTube ก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองอันแรกนะครับจาก Google Drive นะครับนี่นะครับมันก็จะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะอันแรกที่เขาขึ้นมาก็คือไฟล์ที่ใช้ล่าสุดนะครับ
หรือถ้าหากเราอยากจะเซิร์ชหาในโฟลเดอร์ต่างๆของเราเราก็มาเลือกที่ My Drive นะครับอย่างนี้นะครับก็สามารถเลือกหาได้หรือจะเลือกอัปโหลดขึ้น Google Drive ก่อนแล้วค่อยเอาลงก็ได้นะครับทีนี้ผมจะเอาไฟล์ที่เพิ่งเปิดไปนะครับแล้วก็ไฟล์ที่2นะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นไฟล์ docx นะครับจะแนบ PDF ด้วยนะครับแต่ว่า PDF เนี่ยมันอยู่ในเครื่องก็เลยเลือกอัปโหลดนะครับซึ่งมันก็มาเนี่ย pop up อันเดิมเลยนะครับแต่ว่าเขาจะเด้งมาที่แท็บอัปโหลดนะครับแล้วเราก็คลิกที่ browse นะครับหรือเราอาจจะใช้การลากไฟล์เข้ามาก็ได้นะครับจากนั้นเราก็หาไฟล์ที่เราทำการคอนเวิร์ตไว้นะครับตรงนี้นะครับเจอแล้วแล้วก็รอสักครู่นะครับโอเคพอเขาขึ้นมาแบบนี้เราก็แสดงว่าเขาอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ฝั่งขวามือนะครับก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอัปโหลดเนี่ยเราจะให้มันไปปรากฏอยู่ที่ชั้นเรียนอื่นด้วยหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราสอน1วิชาแต่ว่าหลายๆห้องนะครับเราก็สามารถเลือกออปชันตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไฟล์นี้เราจะให้ใครมองเห็นได้บ้างนะครับเขาก็จะตั้งค่ามาเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาทุกคนนะครับเป็น all students นะครับทีนี้ถ้าหากเราติ๊กออกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จริงๆอ่ะมันจะต้องมีรายชื่อนักเรียนนะครับแต่ว่าห้องนี้ยังไม่มีนักเรียนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกตัวนี้ก็เลยยังเลือกไม่ได้นะครับทีนี้ท็อปปิกหรือหัวข้อนะครับมันเรายังไม่ได้สร้างหัวข้อขึ้นมานะครับคำว่าหัวข้อนี่ก็คือเหมือนกับจะเป็นการรวมหมวดหมู่นะครับของแต่ละงานนะครับปกตินะครับผมก็จะใช้อยู่2แบบนะครับก็คืออาจจะแบ่งหัวข้อเป็นสัปดาห์นะครับหรือว่าแบ่งเป็นบทก็ได้นะครับอย่างอันนี้จะแบ่งเป็นสัปดาห์นะครับก็คือ week 1นะครับแนะนำรายวิชานะครับจากนั้นก็คลิกที่โพสต์นะครับถ้าหากเราคลิกไปเลยก็จะเป็นการโพสต์ทันทีนะครับแต่ถ้าเรายังจะไม่โพสต์ทันทีเราสามารถเลือกการโพสต์ล่วงหน้าได้ด้วยนะครับก็คลิกตรงลูกศรลงตรงนี้นะครับแล้วเลือกตัวเลือกอื่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ schedule นะครับก็คือเป็นการตั้งเวลาโพสต์นะครับอย่างเช่นตัวนี้จะยังไม่โพสต์วันนี้หรอกแต่ว่าจะโพสต์พรุ่งนี้นะครับเวลา8โมงเช้านะครับเราก็เลือกวันเวลานะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ schedule นะครับหรือว่าตั้งเวลาตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วเขาก็จะมาเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็จะลองแนบไฟล์เพิ่มอีกนะครับก็เลือก material นะครับก็เป็นบทที่1นะครับเอกสารประกอบการสอนบทที่1นะครับจากนั้นก็เลือกจากใน Google Drive นะครับเพราะว่าไฟล์ตัวนี้อยู่ใน Drive เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เลือก Insert นะครับคราวนี้นะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างนะครับเป็นหัวข้อก็คือบทที่1นะครับจากนั้นก็ผมก็จะเลือกโพสต์ทันทีนะครับหรือถ้ายังไม่อยากโพสต์สิ่งที่ทำได้ก็คืออีกอันหนึ่งครับก็คือเซฟดราฟต์นะครับถ้าเราเลือกเซฟดราฟต์ปุ๊บมันก็จะมาเป็นสีใสๆแบบนี้นะครับเป็นสีเทาๆแบบนี้ทีนี้มาดูสตรีมนะครับตรงสตรีมก็จะยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับทีถ้าเราเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจไม่ตั้งเวลาละจะโพสต์เลยนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงตัวนี้นะครับตัวสีเทาๆนะครับแล้วก็มาเลือกที่3จุดนะครับแล้วก็คลิกที่ Edit นะครับจากนั้นที่เคยเป็น schedule นะครับเราก็มากาเครื่องหมายออกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก post นะครับแล้วก็ยืนยันการ post นะครับนี่นะฮะเขาก็จะ
โพสต์แล้วนะครับทีนี้พอไปดูหน้าสตรีมนะครับนักศึกษาก็จะมองเห็นอันนี้นะครับทีในการสั่งงานนะครับถ้าหากเราอยากจะแนบไฟล์ด้วยนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยสามารถทำได้หรือไม่ทำได้นะครับก็เลือก create นะครับแล้วก็เลือก assignment นะครับจากนั้นก็เลือกให้สมมุติว่างานบทที่1 นะครับมันเป็นเรื่องของแบบประเมินความสุขนะครับให้นักศึกษาทำแบบประเมินความสุขนะครับจากนั้นก็อัพโหลดตัวไฟล์นะครับตัวแบบประเมินความสุขลงไปนะครับทีนี้ก็จะมีฟังก์ชันนะครับมีออปชันให้เลือกตรงนี้นะครับว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยนักศึกษาเขาจะมองเห็นได้อย่างเดียวหรือไม่นะครับก็คือ student can view file ตัวนี้ก็คือเขาเห็นเฉยๆนะทีนี้นอกจากออปชันนี้แล้วนะครับก็ยังมี student can edit file นะครับก็คือนักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถแก้ไขไฟล์นี้ได้ซึ่งมันจะยุ่งยากมากๆนะครับแต่อันที่ผมแนะนำให้ใช้นะครับก็คือ make a copy for each student นะครับก็คือนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยจะได้ไฟล์เป็นของตัวเองหนึ่งไฟล์นะครับทีนี้เขาก็สามารถแก้ไขไฟล์นี้แล้วก็ส่งกลับมาได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับสำหรับการที่เราแนบ material ที่เป็นพวกไฟล์ Word นะครับหรือว่าใช้ Google Doc Google Sheet อย่างนี้นะครับเขาก็สามารถแก้กลับมาได้แต่ถามว่า PDF แก้ได้ไหมก็แก้ได้นะครับก็สามารถ mark up ตัว PDF แล้วก็ส่งกลับมาได้นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับก็คล้ายๆอันเดิมนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีความต่างไปก็คือเขาจะมีการให้คะแนนนะครับก็คือเขาก็จะมีตัวแคตตากอรีนะครับตามที่เราได้แบ่งไว้นะครับทีนี้งานตรงนี้นะครับเป็นงานที่ไม่ได้เก็บคะแนนแยกเป็นหลักนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงเป็นการเช็คแทนการเข้าเรียนนะครับแล้วตัวคะแนนตรงนี้นะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับว่าคะแนนเต็ม100หรือเต็ม10หรืออะไรหรือจะมาให้คะแนนก็ได้นะครับก็คือเป็นเช็คว่าส่งหรือไม่ส่งนะครับแต่ตรงนี้จะให้เป็น10แล้วกันนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับดิวตัวนี้ก็หมายถึงกำหนดส่งงานนะครับชั้นนี้เรียนวันจันทร์นะครับก็ให้ส่งงานภายในวันอาทิตย์ละกันนะครับตัวเวลาเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทีนี้งานนี้ก็อยู่ในตัวบทที่1 นะครับแล้วก็เขาก็มีตัวอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือมีการเช็คพาเจริซึมนะครับก็คือเช็คว่านักศึกษาเนี่ยลอกกันมาหรือเปล่านะครับตรงนี้จะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อเราให้ไฟล์งานไปเป็น Google Doc นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ Assign นะครับโอเคนี่นะครับตรงนี้เนี่ยตัวงานบทที่1ก็จะอยู่ในบทที่1ครับแต่ทีนี้เอกสารประกอบการสอนบทที่1เรายังไม่ได้โพสต์เลยนะครับเราก็ไป edit ก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้มีไฟล์สไลด์แล้วนะครับทีนี้ตัวงานอันเดิมเราก็จะลบออกเนาะเพราะว่าเราเอาไปไว้ที่อันใหม่แล้วนะครับแล้วตรงนี้เราก็โพสต์ได้ทันทีนะครับนี่นะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งจบเทอมนะครับแล้วเกรดก็จะมาอยู่ในแท็บนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนักศึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีเกรดให้ดูนะครับซึ่งตัวเกรดตัวนี้ก็สามารถ export ออกมาเป็นไฟล์ spreadsheet Google Sheet ได้นะครับทีนี้มาในอีกมุมหนึ่งนะครับของนักศึกษานะครับมุมของนักศึกษาผมก็จะเอาอีก user หนึ่งนะครับล็อกอินนะครับมาที่ classroom นะครับทีนี้เวลาอาจารย์หรือคุณครูเนี่ยจะเชิญนักศึกษาเข้าห้องนะครับง่ายสุดก็ใช้ลิงก์นะครับหรือจะใช้ตัว class code ตัวนี้ก็ได้นะก็คือรหัสห้องเรียนนะครับเวลาที่เราพาเขามาใช้งานในครั้งแรกนะครับ
เราก็จะต้องแจ้งให้นักศึกษาเนี่ยเข้าที่ Google Classroom ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นักศึกษาเนี่ยเลือกที่ตัวเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับจากนั้นก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงรหัสชั้นเรียนแล้วก็วางตัวรหัสชั้นเรียนเข้าไปนะครับแล้วก็ให้นักศึกษานี่คลิกที่เข้าร่วมนะครับพอนักศึกษาเข้ามาในนี้นะครับก็จะเห็นสิ่งที่อาจารย์โพสต์ไว้นะครับก็จะเห็นของเก่าสุดอยู่ข้างล่างของใหม่สุดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเห็นห้องมีทนะครับทีนี้ถ้าหากอาจารย์เปิดห้องมีทไปแล้วนักศึกษาก็แค่คลิกเข้าร่วมจากตรงนี้นะครับนักศึกษาก็จะเข้าไปในห้องประชุมได้เลยนะครับนี้อีกอันนึงที่อยากให้แนะนำนักศึกษานะครับก็คือเวลาที่เขาเข้ามาเช็คงานนะครับให้มาที่แท็บงานของชั้นเรียนตรงนี้เนี่ยจะดูง่ายกว่าเพราะว่ามันจะมีการแบ่งตามหมวดเอาไว้นะครับทีนี้เวลาที่นักศึกษามาดูงานนะครับถ้าอยากรู้ว่าตัวเองส่งหรือยังนะครับก็ให้คลิกตรงไอคอนงานนะครับแล้วก็จะมาดูสเตตัสหรือมาดูสถานะตรงนี้นะครับถ้าขึ้นว่ามอบหมายแล้วแสดงว่ายังไม่ได้ทำส่งนะครับยังไม่ได้ทำส่งแต่ถ้าหากทำส่งแล้วเนี่ยก็จะขึ้นสถานะเป็นส่งแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากเกินเวลาแล้วยังไม่ได้ส่งมันก็จะขึ้นว่าเกินกำหนดหรือเกินเวลานะครับทีนี้นักศึกษาก็คลิกไปที่ดูงานนะครับดูงานนะครับก็จะเห็นตัวชื่องานนะครับแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะครับกี่คะแนนครบกำหนดวันที่เท่าไหร่นะครับคำสั่งคืออะไรนะครับแล้วนักศึกษาเนี่ยสามารถเพิ่มคอมเมนต์ตรงนี้ได้นะครับความคิดเห็นในชั้นเรียนตรงนี้หมายถึงว่าเวลาที่โพสต์ไปปุ๊บนะครับทุกคนในห้องเรียนจะมองเห็นนะครับเพื่อนก็จะมองเห็นด้วยนะครับแต่ถ้าหากตรงนี้นะครับความคิดเห็นตรงนี้นะครับความคิดเห็นส่วนตัวหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าอาจารย์จะเห็นแค่คนเดียวนะครับแล้วเวลาทำงานนะครับนักศึกษาก็จะต้องมาคลิกที่งานตรงนี้นะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยได้ไฟล์ไป1ไฟล์นะครับก็คลิกเปิดด้วย Google เอกสารนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นไฟล์ PDF นะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็ไม่ได้นะอาจจะต้องเลือกอันใหม่นะครับอาจจะเลือกเป็น Lumin PDF Editor นะครับหรืออีกอันนึงที่ง่ายนะครับก็คือเปิดในหน้าต่างใหม่นะครับแบบนี้พอเปิดในหน้าต่างใหม่เสร็จก็ดาวน์โหลดลงมานะครับเขาก็จะดาวน์โหลดลงมาจากนั้นนะครับก็เขาก็จะคลิกนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับก็ทำการส่งงานกลับนะครับส่งงานกลับโดยการเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ Google Drive นะครับแล้วก็เลือกอัปโหลดนะครับแล้วก็อัพตัวไฟล์ที่แก้ไขแล้วนะครับหรืออาจจะไปทำในกระดาษหรือไปพิมพ์ออกมาแล้วถ่ายรูปใดๆก็ได้นะครับแล้วก็นักศึกษาก็จะคลิกส่งงานนะครับแล้วก็ยืนยันการส่งนะครับทีนี้สเตตัสก็จะเปลี่ยนเป็นส่งแล้วนะครับแบบนี้ก็แค่รออาจารย์ตรวจและให้คะแนนนะครับนี่นะครับสเตตัสตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับทีนี้เวลาที่อาจารย์ได้รับงานของนักศึกษามานะครับก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็มาที่งานนะครับแบบประเมินความสุขเนี่ยนะครับ Turn in แล้ว1อาจารย์ส่งกลับมา1อาจารย์ก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็ดูซิว่าเป็นยังไงนะครับสามารถเปิดไฟล์ตรงนี้นะครับคลิกที่ไฟล์เพื่อดูไฟล์แนบนะครับสมมุติว่าโอ้นักศึกษาคนนี้นะครับทำดีมากเลยก็ให้ไป10คะแนนนะครับ
แล้วจากนั้นนะครับก็คลิกที่ Return นะครับคำว่า Return ก็คือเป็นการส่งงานกลับไปนะครับก็คือให้คะแนนและส่งงานกลับแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้นักศึกษาคนนี้ก็ได้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในมุมของนักศึกษานะครับหลังจากที่ส่งงานไปแล้วนะครับถ้าอยากมาติดตามสถานะว่าอาจารย์ตรวจงานให้หรือยังนะครับก็สามารถมาที่ชิ้นงานผ่านหน้าสตรีมได้นะครับหรือมาที่งานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็เลือกดูงานนะครับนี่ตรงนี้ขึ้นว่าให้คะแนนแล้วนะครับแสดงว่าอาจารย์ตรวจแล้วส่งกลับมาแล้วนะครับจากนั้นคลิกที่ดูงานนะครับก็จะเห็นคะแนนนะครับว่าโอ้โหได้10เต็ม10เลยนะครับแล้วนอกจากมาดูในนี้แล้วนะครับนักศึกษาเองเนี่ยก็จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนนะครับจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนในอินบ็อกซ์ของตัวเองนะครับก็จะได้รับผ่าน Gmail ที่ใช้ลงทะเบียนเข้าห้องเรียนนะครับและเพื่อความสะดวกนะครับก็แนะนำว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Google Classroom นะครับลงในสมาร์ทโฟนด้วยนะครับก็จะสามารถติดตามเนื้อหานะครับรายละเอียดต่างๆแล้วก็สามารถทำงานผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมนะครับแต่ถ้าขึ้นสถานะว่าส่งกลับนะครับแต่คะแนนยังว่างอยู่นะครับก็อาจจะต้องติดต่อสอบถามอาจารย์ผู้สอนนะครับว่างานของตัวเองเนี่ยมีข้อผิดพลาดอะไรไหมทำไมอาจารย์ถึงส่งกลับมาโดยที่ไม่มีคะแนนนะครับก็หลังจากที่เราทำการเรียนการสอนจนครบทุกหน่วยนะครับครบทุกบทจนจบเทอมแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราก็จะเอาคะแนนเนี่ยออกมานะครับผมก็จะเปิดตัวห้องเรียนนะครับแล้วก็มาที่สมุดคะแนนนะครับซึ่งปกติเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีตัวปุ่มที่ให้ดาวน์โหลดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวคะแนนไม่มีที่ให้ดาวน์โหลดนะครับทีนี้วิธีที่จะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับก็ให้คลิกที่ตัวหัวข้อนะครับสักหนึ่งอันนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ฟันเฟืองนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกคัดลอกคะแนนทั้งหมดนะครับไปที่ Google Sheet นะครับแล้วเราก็จะได้ตัว Google Sheet นะครับที่มีคะแนนเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถเอาคะแนนตรงนี้ไปคำนวณเป็นเกรดของนักศึกษาได้นะครับ